่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระองค์เจ้าสู่ฟินพระองค์เจ้าลำยองประสูติเมื่อวันเสาร์เดือนยี่ขึ้น13ค่ำปีวอกตรงกับวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2367พระองค์เจ้าลำยองนั้นทรงไม่ได้รับราชการในกรมใดๆซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าลำยองนั้นเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่39ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาวันซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงมีพระราชนิพนธ์ถึงพระองค์เจ้าลำยองเอาไว้ในหนังสือพระราชพิธี12เดือนโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเห็นว่าพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งไม่ได้ทรงผนวดแต่ไม่ได้ช่วยราชการแผ่นดินอย่างหนึ่งอย่างใดและที่ซ้ำประพฤติความชั่วให้เป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศเช่นพระองค์เจ้าลำยองก็เห็นแต่สู่ฟินอยู่กับวังก็ยังได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดถึง5ชั่งและเงินขึ้นซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกกันว่าเงินกลางปีก็ยังคงได้ไม่ได้ลดทอนอันใดถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ